สวัสดีค่ะพบกับป้ายุพินอีกแล้วค่ะมาดูน้ำแม่น้ำวังจันทร์ค่ะคลิปนี้เป็นของวันที่9นะคะ9เดือน9ค่ะฝนตกรอบแรกค่ะน้ำขึ้นสีแดงเลยค่ะมาจากทางเหนือทางลำปางค่ะแต่จุดกำเนิดของแม่น้ำวังก็อยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะทางโน้นเขาตกเยอะมันก็เลยไหลลงมาค่ะไหลลงมาตามแม่น้ำวังแม่น้ำเป็นสีแดงเลยค่ะก็ยังไม่ได้ท่วมนาค่ะรอบแรกยังไม่ได้ท่วมที่ว่าข้าวโพดนะคะรอบนี้ยังไม่ท่วมแค่ว่ามาพรมให้มันชุ่มฉ่ำค่ะก็มาดูน้ำเป็นระยะคือตกตอนไหนก็จะมาดูแม่น้ำทีนึงค่ะน้องๆเขาก็มาตกปลากันค่ะฝั่งนี้น้องๆเขามาตกปลากันเบ็ดวางกันเป็นแถวๆค่ะติดบ้างไหมติดไหมกลัวจะติดขี้โคลโอ้ไปไกลเหมือนกันเนาะไปไกลเหมือนกันถ้ามีไม้มาติดทำไงเนี่ยมันนั่งอยู่ไปทางนู้นครับปลอดไม้น้ำก็ขึ้นไวนะมันยุบบ้างไหมเนี่ยน้ำเนี่ยขึ้นนะครับขึ้นอีกมาจากทางลำปางเนาะนี่แหละช่วงอีกหน่อยก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นแค่ไหนนี่เริ่มขึ้นมาแล้วน้ำเยอะกว่าเดิมค่ะวันนี้น้ำเยอะกว่าเดิมวันนี้19ค่ะเดือนกันยา2566น้ำเยอะขึ้นกว่าวันก่อนที่ถ่ายไว้ไปดูอีกฝั่งตะวันฝั่งทางทิศใต้ค่ะนี่น้ำจากทิศใต้ค่ะฝั่งหนึ่งของสะพานวังจันทร์ค่ะไหลลงไปไหลไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่บ้านปากวังตำบลตากออกอำเภอบ้านตากค่ะค่ะมวลน้ำนี้แต่ยังไม่สูงเท่าปีกายค่ะเพิ่งจะตกได้2รอบตกทีก็ขึ้นทีค่ะถ้าไม่ตกต่อเนื่องก็จะลดลงนะน้ำเดี๋ยวไปดูนาก่อนค่ะไปดูนาก็ลงไปไม่ได้ค่ะกลัวรถล้มถนนมันมีรอยรถเครื่องเข้ามาหาปลากันเยอะแยะค่ะก็เลยไม่กล้าลงไปดูข้าวโพดค่ะ
ก็เลยได้เก็บภาพสวยๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยกันค่ะตอนเย็นๆนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ายุพินด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ